ยุทธการปลิดชีพเยฟเกนีพริโกซินผู้นำกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์นะคะเชื่อกันว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเจ็ตโดยสารส่วนตัวตกค่ะแล้วก็มีชื่อของพริโกซินเป็นผู้โดยสารในเครื่องบินลำนั้นด้วยก็เลยทำให้มีการเชื่อกันนะคะว่าตอนนี้พริโกซินนั้นเสียชีวิตลงแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาของไทยค่ะเครื่องบินเจ็ตที่พริโกซินโดยสารนั้นออกจากกรุงมอสโกของรัสเซียมุ่งหน้าไปที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะแต่ปรากฏว่าเว็บไซต์ Flight Radar 24รายงานนะคะว่าเครื่องมันหายไปจากจอเรดาร์เวลาประมาณ 18:11 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ตรงกับบ้านเราประมาณ 4:00 น. กว่าๆนั่นเองค่ะตามรายงานนะคะพบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นดิ่งลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะภายในเวลา30วินาทีเครื่องนั้นดิ่งหัวลงนะคะถึง 8,000 ฟุตจากที่ระดับ altitude 28,000 ฟุตค่ะทีนี้สำนักข่าวทาสก็รายงานด้วยนะคะว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นตอนอยู่บนอากาศนะคะมีไฟไหม้เกิดขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะดิ่งตกลงมายังพื้นค่ะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเครื่องบินนั้นหมุนตกลงมาอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็มีควันตามมาเป็นจำนวนมากด้วยนะคะซึ่งนี่คือเครื่องบินที่ถูกไฟไหม้ค่ะและดูเหมือนว่าชิ้นส่วนบางอย่างของเครื่องบินก็หายไปด้วยนะคะแต่ทั้งนี้การระเบิดของเครื่องบินมันเป็นไปได้ว่าเกิดจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะภายในก็คือมีระเบิดภายในเครื่องบินนะคะส่วนภายนอกก็คือมีการยิงจากภายนอกเข้ามาโจมตีที่เครื่องบินนั่นเองค่ะด้านโรซาวิสเซียนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานการบินของรัสเซียก็ยืนยันค่ะว่าพริโกซินนั้นเป็นหนึ่งในผู้โดยสารในเครื่องบินลำนี้จริงๆนะคะซึ่งเครื่องบินที่เกิดเหตุตกนี้เป็นเครื่องบินเล็กไอพ่นเอกชน Embraer Legacy 600ค่ะหมายเลขประจำตัวบนเครื่องก็คือ RA02795 คนที่อยู่บนเครื่องทั้งหมดมี10คนนะคะ7คนเป็นผู้โดยสาร3คนเป็นนักบินและลูกเรือค่ะในขณะที่ณวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคมสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานจากนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าการค้นหาร่างผู้โดยสารแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินยังคงดำเนินอยู่ค่ะและยังไม่มีการพบร่างของพริโกซินแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นทางการรัสเซียยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนว่าพริโกซินเสียชีวิตจริงแต่สถานีโทรทัศน์ที่ชื่อว่าสตาร์กราดของรัสเซียอ้างแหล่งข่าวค่ะบอกว่าพบร่างของพริโกซินแล้วตอนนี้รอเพียงการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะคะรอตรวจ DNA ตรวจจบเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่จะมีการยืนยันการเสียชีวิตของพริโกซินแน่นอนค่ะทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าเครื่องบินเจ็ตแบบนี้มันตกได้ง่ายจริงๆหรือไม่ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ International Aviation Headquarters พบว่าเครื่องบินเจ็ต Embraer นี้เคยเกิดอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ปี2006ที่มีการผลิตเครื่องบินลำนี้นะคะให้บริการมาประมาณ20ปีแล้วแล้วก็ผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ออกมาประมาณ300ลำแล้วด้วยค่ะอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวไม่ได้เกิดขึ้นจากการขัดข้องทางเทคนิคด้วยนะคะแต่ว่าเป็นการบินชนกันกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งซึ่งท้ายที่สุดนักบินก็สามารถนำเครื่องลงจอดได้ปลอดภัยด้วยค่ะในขณะที่ตอนนี้การเสียชีวิตของพริโกซินนะคะถ้ามีการยืนยันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าเกิดมาในช่วงที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะคะถ้าจะจำกันได้ย้อนไปช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่พริโกซินนั้นนำทัพนักรบรับจ้างแวกเนอร์จากยูเครนค่ะเข้ามาที่รัสเซียมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกนะคะเพื่อทำสิ่งที่เรียกว่าการก่อกบฏหรือการแข่งข้อกับกองทัพรัสเซียกลาโหมรัสเซียซึ่งทางฝั่งของพริโกซินเองแล้วก็แวกเนอร์เองนะคะก็อ้างว่าปฏิบัติการทางทหารของยูเครนที่มันไม่เป็นไปตามที่คาดคิดที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเร็วอย่างที่คิดนั้นเป็นผลมาจากการบริหารจัดการของบรรดาผู้นำกองทัพรัสเซียที่ไร้ประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นจะมาเรียกร้องจุดนี้จากปูตินนะคะว่าให้มีการปลดคนเหล่านี้ยกเครื่องกลาโหมของกองทัพแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการก่อกบฏการแข่งข้อของพริโกซินนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็เคลียร์กันได้จบนะคะโดยข้อตกลงที่ว่าพริโกซินนั้นจะย้ายไปอยู่ที่เบลารุสนะคะแล้วก็จะมีนักรบรับจ้างแวกเนอร์ไปที่เบลารุสด้วยแล้วก็จะหันไปมุ่งหน้าปฏิบัติการในทวีปแอฟริกาแทนค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ตอนนั้นปิโกซินไม่ได้โดนจับกุมไม่ได้โดนรับโทษอะไรใดๆนะคะเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกของเบลารุสเป็นคนไกล่เกลี่ยเจรจาเรื่องนี้กับประธานาธิบดีปูตินค่ะอันนี้หมายเหตุเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ค่ะผ่านมา2เดือนทุกอย่างก็ดูเหมือนจะราบรื่นใช่ไหมคะแต่การเสียชีวิตของปิโกซินหรือว่าเครื่องบินครั้งนี้ที่มันตกมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับการที่มีรายงานข่าวว่าพลเอกเซอร์เกย์ซูโรวิคินนะคะคนนี้เป็นผู้บัญชาการกองทัพอากาศของรัสเซียแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งคือผู้บัญชาการการรบของรัสเซียในยูเครนด้วยค่ะปรากฏว่านับตั้งแต่ที่ตัวปิโกซินไปก่อกบฏนะคะปรากฏว่าซูโรวิคินนั้นไม่ได้ปรากฏกายต่อที่สาธารณะนับตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะจนกระทั่งในช่วงเวลานี้เองนะคะมีข่าวว่าตัวของซูโรวิคินนั้นถูกปลดไปแล้วซึ่งซูโรวิคินนั้นเป็นพันธมิตรสำคัญของปิโกซินของแวกเนอร์นะคะซึ่งตัวปิโกซินแล้วก็ตัวแวกเนอร์เองเนี่ยมีปัญหากับนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียแล้วก็พลเอกวาลารีเกราซิมอฟหัวหน้าเสนาธิการทหารด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันหมดเลยนะคะพอเกิดเหตุแบบนี้ค่ะแน่นอนว่ามีปฏิกิริยาจากผู้คนหลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนพูดอย่างนี้เลยค่ะว่าเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้นะคะเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงเกิดเหตุครั้งนี้ขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลกใจว่าทำไมปริโกซินถึงมีจุดจบแบบนี้ค่ะอันนี้ไบเดนบอกนะคะในขณะที่โฆษกของรัฐบาลฝรั่งเศสก็บอกค่ะว่ามันก็น่าสงสัยได้มันสมเหตุสมผลพอที่จะสงสัยได้นะคะถึงสภาพการแวดล้อมของกรณีเครื่องบินตกครั้งนี้เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายเหตุการณ์มันมาพร้อมกันจริงๆเลยค่ะส่วนสถาบันศึกษาสงครามที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะก็บอกว่าเกือบจะแน่นอนเลยนะคะเกือบจะมั่นใจได้เลยว่านี่น่าจะเป็นคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินให้ยิงสอยเครื่องบินลำนี้ค่ะสถาบันศึกษาสงครามอ้างว่าดูเหมือนปูตินจะคำนวณแล้วนะคะว่าควรจะจัดการกับปริโกซินอย่างไรไม่ให้ตัวปริโกซินเองเนี่ยพอเสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นผู้พลีชีพเป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดานักรบรับจ้างแวกเนอร์คนอื่นๆที่เหลืออยู่นะคะหลังก่อนหน้านี้ค่ะปูตินก็ประสบความสำเร็จแล้วในการแยกปริโกซินออกมาจากกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์บางส่วนได้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าให้ปริโกซินไปดูแลกิจการในแอฟริกาแทนซึ่งตัวสถาบันศึกษาสงครามก็บอกว่าปูตินเข้าใจดีค่ะว่าตอนนี้มาถึงในจุดที่นักรบรับจ้างแวกเนอร์เองนะคะก็ต้องการเงินต้องการค่าแรงที่เพียงพอไปที่เบลารุสนะคะมีข่าวว่านักรบรับจ้างไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าค่าแรงไม่ดีนะคะหลายคนก็ทยอยออกจากเบลารุสแล้วด้วยเช่นเดียวกันแล้วทีนี้นะคะมันก็มีบริษัทที่มันเป็นบริษัทด้านการทหารเอกชนเกิดขึ้นผุดขึ้นด้วยเขาก็สามารถย้ายไปทำงานที่บริษัทเหล่านี้ที่มีปัญญาในการจ้างแล้วก็จ่ายค่าแรงให้กับนักรบรับจ้างแวกเนอร์ที่ดีกว่านี้ได้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ในรัสเซียค่ะชื่อว่าเดนิเอลฮอฟแมนบอกว่าเขาเชื่อว่านี่คือคำสั่งของปูตินแน่นอนเลยค่ะแล้วก็การที่ทางรัสเซียเองทางปูตินเองไม่ได้มีการจับกุมปริโกซินตั้งแต่วันที่ก่อกบฏนะคะแต่ว่าปล่อยตัวไปแล้วก็ให้ไปอยู่ที่เบลารุสแล้วก็พูดจาดีแล้วก็มอบหมายหน้าที่ใหม่ให้ไปที่แอฟริกานั้นน่าจะเป็นหลุมพรางค่ะให้ปริโกซินเชื่อว่าเขานั้นยังมีสถานภาพความมั่นคงที่ดีอยู่แล้วก็มีเสรีภาพในการเดินทางไปไหนก็ได้เลยนะคะได้อย่างเสรีเลยเพราะว่าข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะก็มีข่าวมาตลอดเลยนะคะว่าปริโกซินบินไปนู่นบินไปนี่นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะนี่มันคือเรื่องของระบบความมั่นคงของปูตินซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไม่สามารถปล่อยให้คนที่มีภาวะพยายามก่อกบฏมาสามารถทำอะไรแบบนี้ได้อีกนะคะก็เลยไม่แปลกใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอันนี้เป็นสมมติฐานทั้งนั้นนะคะจากฝ่ายต่างๆที่คาดการณ์ในเรื่องนี้นะคะว่าสรุปไปแล้วจำไปแล้วนะคะว่านี่คือการปลิดชีพปริโกซินจริงๆนะคะของฝั่งรัฐบาลรัสเซียของฝั่งเครมลินภายใต้คำสั่งของปูตินนะคะแต่ว่าณวันที่คลิปเราปล่อยในตอนนี้นะคะยังไม่ได้มีการยืนยันเรื่องการพบร่างแล้วก็ตรวจ DNA ของปริโกซินว่าเสียชีวิตจริงและเครื่องบินตกเพราะอะไรนะคะอันนี้ยังคงมีการสอบสวนกันอยู่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะคำถามตามมานะคะว่าถ้าปริโกซินเสียชีวิตจริงๆไม่อยู่แล้วจริงๆนะคะปิดฉากตัวเยฟเกนีปริโกซินไปแล้วอนาคตของกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะคะ
มาดูเรื่องของแวกเนอร์กันก่อน